นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้คุณไอซ์อยู่ในสายพร้อมแล้วครับคุณไอซ์สวัสดีครับสวัสดีครับป้าออสครับนะครับเรื่องนี้40กว่าปีผ่านมาแล้วถูกไหมฮะคุณไอซ์ถูกครับผมแสดงว่าเป็นเรื่องที่คุณไอซ์รับต่อมาอีกท่อหนึ่งใครเล่าให้ฟังใครเล่าให้ฟังครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมต้องเล่าเท้าความไปนิดนึงเนาะเชิญเลยตอนนั้นนะครับได้ครับผมได้มีโอกาสไปนุ่งขาวห่มขาวโดยที่การชักชวนของรุ่นพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าเฮ้ยมึงก็นับถือสายพญานาคนี่ลองไปหาพระอาจารย์ท่านนี้ไหมอยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยสายเดียวกันเนี่ยเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นไปสนทนาธรรมกันหน่อยผมก็เว้ยไม่รู้ผมนึกยังไงครับตอนนั้นผมก็เลยขับบิ๊กไบค์เลยไปคนเดียวเลยมุ่งหน้าไปเลยคนเดียวเลยครับก็ด้วยความที่ไปบ่อยจนเรียกได้ว่าเหมือนเป็นเด็กก้นกุฏิของท่านเลยครับจนสนิทสนมกันเลยครับแล้วก่อนที่ท่านจะเดินธุดงค์เมื่อปีที่แล้วอะครับเมื่อปี64มกราครับปีใหม่อะครับท่านบอกว่าเนี่ยก่อนที่ท่านจะเดินธุดงค์เนี่ยท่านมีเรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าเห็นผมเนี่ยชอบเรื่องผีแล้วประกอบกับเองมีเซนส์ด้วยเดี๋ยวพระอาจารย์เนี่ยจะเล่าเรื่องเนี้ยให้เป็นวิทยาทานให้เล่าต่อไปแกบอกว่าเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นตอนที่แกอายุประมาณ11แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าแกเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับครับผมแกบอกว่าตอนนั้นน่ะแกก็เป็นเด็กธรรมดานี่แหละแกก็ไปหาปลาหาปูกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อขามฮะแล้วคนแถวบ้านแกจะเรียกท่านว่าจะเรียกท่านว่าไอ้หำฮะครับผมแล้วผมก็ถามพระอาจารย์เดี๋ยวผมขอถามก่อนเรื่องนี้มันเป็นผีอะไรผมคือผมยังไม่รู้เลยพระอาจารย์ก็บอกว่ารู้จักปอบไหมผมโอเครู้เรื่องแล้วผมก็เลยให้พระอาจารย์ท่านเล่าต่อท่านบอกว่าแกครับอาศัยอยู่กับยายแต่ผมไม่ขอบอกอำเภอหรือแถวแถวนั้นในจังหวัดของบุรีรัมย์นะครับครับครับผมแกก็บอกว่าแกก็อยู่กับยายแล้วทุกเย็นนะครับเวลาแกไปหาปลาหากิ้งกาหรือขุดแจ้อะไรเนี่ยครับครับยายแกก็จะบอกว่าไอ้หำอย่ากลับเย็นนะลูกยายกลัวฮะแกก็มันด้วยความเป็นเด็กเนาะแกบอกว่าตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กแกก็ยังไม่คิดอะไรว่ากลัวอะไรตัวอ๋อหรือว่ายายกลัวอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่ได้อะไรเงี้ยแกก็ไม่ค่อยได้สนใจครับอันนี้ผมเล่าแบบย่อๆนะครับรัดความจนแกสังเกตมาว่า 3-4 วันเนี้ยยายครับเริ่มมีอาการผิดปกตินอนเริ่มผวาบอกโอ้ยยากูกลัวแล้วอย่ามาหากูจะเป็นแกบอกว่ายายแกนะครับจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเกือบร่วม2อาทิตย์ครับแล้วเวลาที่ยายแกเป็นเนี้ยจะตี2ทุกครั้งเลยแกก็ไม่คิดอะไรจนแกบอกว่าอ๋อคงจะเป็นโรคของคุณแกธรรมดาแกก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนแกที่ชื่อขามฟังก็มันก็บอกว่าโอ้ไม่คิดอะไรมากยายก็แกแล้วมานี้ก็คุยกันคือด้วยความเป็นเด็กครับเป็นเด็กก็คือต้องห่วงเล่นก่อนครับนู่นนี่นั่นแล้วจนมีคืนนึงแกบอกว่าเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตแกจากเด็กมาเป็นเนรจนมาเป็นพระทุกวันนี้แกบอกว่าตอนนั้นแกจำได้ดีว่าไปหาปลาตรงแถวริมคลองกับคนชื่อขามเพื่อนแกครับจนเวลาก็เกือบ6โมงแล้วแกก็โหไม่เคยกลับบ้านค่ำมาขนาดนี้ต้องโดนยายตีแน่ๆเลยแกก็เลยบอกขามว่ากลับเถอะขามบอกว่ามึงก็กลัวยายมึงตีสิอะไรอย่างเงี้ยกับภาษาเด็กแต่เลยเก็บกันเก็บของแต่แกบอกว่าปกติเนี่ยพวกตะกงตะเกียงหรือไฟเนี่ยจะถูกเปิดไว้แต่พอแกกลับมาบ้านครั้งนี้ทุกอย่างมันเงียบเงียบสนิทแล้วแกก็เรียกยายด้วยแกบอกว่าตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กแกต้องดูเชิงก่อนว่าจะโดนไม้เหลียวไหมหรืออะไรไหมครับ
ยายยายกลับมาแล้วยายทำกับเราเด้อไม่มีเสียงจนแกบอกว่าแกก้าวขึ้นบันไดไปแล้วแกได้ยินเสียงคนสะอึกแบบอยู่เงี้ยแกไปยายยายเป็นอะไรยายแล้วเสียงเนี้ยค่อยเริ่มดังขึ้นจากเป็นสะอึกเป็นหนีจนปลาในแกบอกว่าจนปลาในมือในข้องแกนะหล่นหมดเลยจังหวะนั้นแกไม่กลัวอะไรแกกลัวยายแกตายแกกลัวยายแกล้มหรืออะไรแกไม่คิดว่าเป็นผีเลยครับครับแกก็เลยผลักประตูเลยมันเป็นประตูไม้เนาะด้วยความผลักไปแกบอกว่าเชื่อไหมไอ้สิ่งที่พระอาจารย์เห็นนะคือยายบัวกำลังนั่งค่อมยายแกอยู่ยายบัวยายบัวคือเป็นคนในหมู่บ้านที่แกใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวมากแล้วตอนนั้นพระอาจารย์แกเห็นยายบัวแกบอกยายบัวทำไมถึงทำร้ายยายขนาดนี้แต่ภาพที่แกเห็นมันไม่ใช่ยายบัวคนเดิมไม่ใช่ยายบัวที่ยิ้มแย้มแต่กลับเป็นภาพของหญิงใบหน้าหญิงชราแก่ๆคนหนึ่งที่ตาปูดโตนแล้วมีเขี้ยวงอกออกมา3เขี้ยวแล้วแกบอกว่าคำพูดหนึ่งที่ยายบัวแกพูดกับแกแล้วแกจำทุกวันนี้คำนั้นก็คือว่าว่ามึงเห็นหน้ากูซะแล้วโอ้ยขนลุกตอนนั้นแกบอกแกอึ้งแล้วแกทำอะไรไม่ถูกแล้วแวบหนึ่งเสียงยายแกบอกไปแกถึงสติแล้วแกก็กิ้งลงมาตอนนั้นแกคิดอย่างเดียวว่าต้องไปตามคนมาช่วยแกก็วิ่งไปแกก็ทั้งร้องทั้งวิ่งตอนนั้นน่ะผมสังเกตอาการของพระอาจารย์เล่าอะครับครับผมสังเกตได้เลยว่าคือผมเรียนจิตวิทยามาเนาะแกเล่าถึงแกอายุย่าง50ตอนที่แกเล่านะครับปฏิกิริยาแกกำมือแกเก่งผมคิดว่าแกผ่านเรื่องนี้มาจริงๆทั้งน้ำเสียงท่าทางแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แกบอกว่าแกก็วิ่งแกบอกวิ่งวิ่งยังไงก็มันก็ไม่ถึงหมู่บ้านสักทีวิ่งยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยจนไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือฟ้าอะไรบันดาลเพื่อนแกไอ้ขามนะครับครับเดินเอาน่าจะเป็นผัดกระปอบผัดกิ้งก่ามาให้ฮะแล้วจังหวะนั้นพอพระอาจารย์เห็นไอ้ขามเนี่ยบอกว่าขามยายกูตายยายกูตายไอ้ขามก็งงว่าอะไรยายมึงเป็นอะไรอะไรคือจังหวะที่แกกำลังใจยืนคุยอธิบายให้เพื่อนแกชื่อขามฟังครับจังหวะนั้นแกได้ยินเสียงหัวเราะจากข้างหลังวิ่งมาแกก็หันไปแกบอกว่าแกเห็นยายบัวเนี่ยครับแต่ลักษณะท่าทางไม่ได้วิ่งเหมือนสองขาคุณนะวิ่งกวดเหมือนหมาครับวิ่งมาวิ่งมาแล้ววิ่ง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 จากนู่นเห็นไกลๆมาเลยแล้วเสียงบอกว่าพวกมึงจะไปไหนมาให้กูแดกไส้ซะดีตอนนั้นไอ้ขามไม่ไอ้คนชื่อขามไม่ถามแล้ววิ่งวิ่งนำก่อนเลยครับแกก็วิ่งวิ่งวิ่งไปแกบอกว่าคือเด็กครับเด็กอายุ11เนี่ยครับคนแก่ประมาณ80คงไม่น่าจะวิ่งทันอืมใช่แล้วไอ้ขามทั้งขามทั้งแกก็วิ่งไปขามบอกว่านั่นยายบัวใช่ไหมยายบัวใช่ไหมเนี่ยแล้วพระอาจารย์นะบอกว่ากูไม่รู้แต่ยายกูตายพูดเลยว่ายายกูตายแล้วยายกูตายแล้วครับแล้วจังหวะที่บอกว่าเอาไงแล้วพอวิ่งมาสักพักหนึ่งแถวนั้นมันจะมีพวกหินพวกลูกมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยครับ
แกก็ตัดสินใจวิ่งไปเก็บไปก็ปาไปเก็บแล้วก็ปาใส่ไปจนมันไม่มีอะไรจะปาแล้วแกก็วิ่งกันไปต่อแล้วสักพักเนี่ยมันเหมือนมีอะไรนะกิ้งตามไล่แกมาแกบอกว่าจังหวะที่แกหันไปเนี่ยคือหัวยายบัวกิ้งมาหาแกกิ้งมาก็บอกว่ามึงตายมึงตายกูจะแดกไส้มึงเพราะมึงเห็นหน้ากูแล้วทั้งสองคนจังหวะนั้นแกวิ่งแกทั้งวิ่งทั้งร้องทั้งวิ่งทั้งร้องครับจนภาพตัดแกบอกภาพตัดไปเลยฮะไม่รู้เรื่องเลยจนมารู้อีกทีนึงของเที่ยงอีกวันนึงฮะโดยที่ไปเจอพระอาจารย์ธุดงค์ท่านนึงพอแกได้สติขึ้นมาคำถามแรกเลยว่ายายผมตายแล้วใช่ไหมฮะแล้วเพื่อนผมไปไหนคือทุกอย่างแกยังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกครับมันคืออะไรจนเรื่องนี้ไปถึงหูชาวบงชาวบ้านที่รู้ข่าวก็พากันไปบ้านของพระอาจารย์นะครับฮะก็ขึ้นกันไปภาพที่เห็นแกบอกว่าเป็นภาพที่แกไม่อยากเห็นยายแกสภาพนั้นคือสภาพศพของยายคือคอของยายแกครับหมุนได้136องศาเลย3แบบหมุนได้หมดเลยครับ360นะใช่ครับหมุนได้ทั้ง360องศาเลยแล้วเก่งมือเก่งแล้วแกท่านบอกว่ามันเหมือนหนังสมัยเนี้ยครับที่เหมือนมีอะไรมาแหวกท้องอย่างเงี้ยโอ้ยคือแกบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แล้วผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ตักลงปรุงใจว่าเป็นโจรมาฆ่าสิ่งทรัพย์เดี๋ยวนะคุณนายไปถึงคุณยายของพระอาจารย์เนี่ยท่านอยู่ในสภาพที่หน้าท้องโดนแหวกเหรอใช่ครับแหวกเลยท่านบอกว่าแหวกเลยแหวกแล้วขาแขนผิดรูปหักหมดเลยแล้วชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นลงความเห็นว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ธรรมดาคือแต่ตอนนั้นเป็นทำให้แกชะงนและงงมากว่าทำไมถึงจบง่ายได้แล้วผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไปยืนดูอะไรกันเอาศพไปเผาสิมึงจะให้พ่อมึงกินเหรอ โดยที่ตอนนั้นแกก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วเพื่อนแกไปไหน แล้วยายบัวไปไหน ตอนนั้นแกก็ยืนดูทั้งหมดนะครับเผาศพยายเรียบร้อยอะไรหมดแล้วครับ แกก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแกตอนนั้นแล้วก็จะมีแล้วพระอาจารย์คนเดิมที่ช่วยแกไว้ก็เดินมาครับถามว่าอยากบวชไหมเดี๋ยวจะบวชให้ด้วยตอนนั้นแกไม่ถามไปสักคำแกบอกตกลงเพราะแกคิดคำเดียวว่าคนที่บวชเท่านั้นถึงจะมีวิชาอาคมมาปราบปอกได้พอแกบวชปุ๊บอะไรขึ้นอะไรมากมายจนมาเรียนรู้หลักธรรมอะไรมากมายจนพระอาจารย์ของพระอาจารย์อีกทีนึงคนที่บวชให้ครับถึงเล่าให้ฟังว่ามาเจอพระอาจารย์กับเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงทางออกป่าช้าเก่าอ้าวใช่ครับคือหลังจากที่เห็นภาพยายบัวคล่อมคุณยายของตัวเองอยู่เนี่ยใช่ครับพระอาจารย์ของคุณไอซ์ก็วิ่ง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 จนกระทั่งวิ่งมาเจอขามซึ่งเป็นเพื่อนแล้วก็ออกวิ่งด้วยกันทั้งหมดคือการวิ่งวนเวียนอยู่ในป่าช้าเหรอคุณไอซ์ใช่ครับแกบอกว่าดีนะที่มาเจอก่อนไม่งั้นคงตายตามเพื่อนไปแล้วขามตายเหรอตายครับพอแกรู้ว่าเพื่อนแกตาย
แกตอนนั้นเป็นเมนแกทั้งร้องทั้งเสียใจคือแกพยายามถามเรื่องนี้กับพระอาจารย์แกอยู่เกือบ3อาทิตย์นะครับครับจนพระอาจารย์ถึงตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปเจอพระอาจารย์เนี่ยนอนแน่นิ่งสลบอยู่เนี่ยแล้วข้างๆเนี่ยเป็นศพของเพื่อนแกที่ชื่อขามครับลักษณะคือถูกไม้ไผ่เสียบทะลุปากฮะไม้ไผ่ครับเสียบจากต้นคอข้างหลังทะลุมาปากครับเหมือนใช่เหมือนแบบว่าเหมือนเราตอกผีแวมไพร์ครับอย่างนั้นเลยคือผมก็จะเป็นนะแกบอกว่ามันเป็นไม้ไผ่ทะลุจากต้นคอด้านหลังแล้วก็ออกจากปากครับแล้วลักษณะศพเหมือนกับยายของพระอาจารย์ทุกประการครับฮะแล้วแกก็ถามพระอาจารย์ของแกว่าทำไมแกถึงไม่ตายพระอาจารย์ตอบมาคำนึงว่าเพราะว่าชาตินี้เขาให้มาบวชเป็นพระตลอดชีวิตฮะแล้วก็คงสงสัยว่าแล้วยายบัวล่ะไปไหนฮะแกก็ถามว่าแล้วยายบัวล่ะไปไหนแล้วพระอาจารย์คนนี้ก็บอกว่ายายบัวไม่ได้ไปไหนหรอกถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองแกพูดมาคำนี้ว่าถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองแล้วพอผ่านเรื่องนี้โอ้โหตั้งแต่เป็นเนนจนมาบวชเป็นพระได้จนแกเดินธุดงค์ร่วมมาจนมาประมาณแกบอกว่านะ35พรรษาครับใช่ครับแกก็เดินจากบุรีรัมย์ออกมาจนถึงจังหวัดเลยเป็นสำนักสงฆ์นึงเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นถ้ำครับแล้วแกก็มาบุกเบิกจนกลายเป็นสำนักสงฆ์ที่1จังหวัดเลยผมขอไม่บอกชื่อนะครับเพราะว่าถ้าบอกปุ๊บรู้เลยหมดเรื่องแน่นอนครับตอนนั้นแกก็มีภาษาแกบอกตอนนั้นแกก็พูดเลยว่าแกก็อายุ35แล้วแกก็จะลืมเรื่องเนี้ยไปได้แล้วแต่แกยังไม่ลืมการตายของยายแกแล้วมันเป็นจุดที่ตอนที่แกเดินธุดงค์นะครับทำให้แกเรียนวิชาจากที่นู่นที่นี่เริ่มสักขึ้นเรียนวิชามากขึ้นเพื่อคำว่าแก้แค้นให้ยายคำเดียวแกปฏิญาณตนเลยว่าถ้าเกิดเดินธุดงค์แล้วเจอผีปอบที่ไหนแกจะฆ่าให้หมดแกจะจับถ่วงให้หมดจนแกมาอยู่จังหวัดเลยได้ตรงมาแบบเลยทุบมาอยู่ที่นี่ครับแบบปักหลักปักฐานที่นี่เลยจนมันมีคืนนึงที่แกนั่งบำเพ็ญในถ้ำปฏิบัติในถ้ำแล้วแกนิมิตเห็นพ่อครูแม่ครูครูบาอาจารย์สายพระป่าครับมาบอกท่านว่าถ้าเกิดท่านยังไม่ละความแค้นกิเลสในใจต่อให้ท่านปฏิบัติกี่ภพกี่ชาติก็ไม่เข้าถึงนิพพานคือมาบอกท่านอย่างนี้จนท่านก็เริ่มปล่อยทุกอย่างจนเรื่องราวทั้งหมดมันคิดว่าแกคิดว่ามันจะตายไปจากแกละแต่สุดท้ายแล้วคำของพระอาจารย์มันก็ขึ้นมาในหัวแกที่บอกว่าเดี๋ยวยายบัวแกก็กลับมาใช่ครับแกกลับมาจริงๆกลับมายังไงคุณนายพอท่านบอกว่าพอแกเดินออกมาจากถ้ำกำลังเดินจงกรมอยู่เขาเดินจงกรมไปแล้วเหมือนท่านจะเดินกับกุฏิของท่านเพื่อไปจำวัดแล้วภาพแรกที่แกเห็นคือยายบัวอยู่บนหลังคากุฏิเอ้านั่งยองๆอยู่บนหลังคากุฏิแล้วก็จ้องหน้าแก
แกบอกว่าเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยมากตาปูดโปนผมขยายหน้าตอบมีเขี้ยวสามเขี้ยวออกมาแล้วก็แลบลิ้นยาวแล้วก็พูดกับแกว่ามึงจำกูได้ไหมโอ้ก็ลุกแล้วเหมือนแกเหมือนตอนนั้นมันเหมือนโทสะที่ยั่วแกในใจมึงจำกูได้ไหมยายมึงตายยังไงมึงจำได้ไหมเพื่อนมึงตายยังไงมึงจำได้ไหมไส้ยายมึงอร่อยมากตับเพื่อนมึงก็หวานแกเล่าอยู่อย่างเงี้ยแกบอกว่าเหมือนยายบูในยุให้แกมีโทสะยุให้เหมือนว่าให้แตกออกจากพระเหมือนประมาณนี้ที่ผมเข้าใจนะครับครับตอนนั้นแกบอกว่าสติแกจะแตกแล้วแกจะแบบจะไม่ไหวแล้วแล้วอยู่ๆเนี่ยใจก็สงบลงเงียบลงเงียบลงแกก็ยืนสงบนิ่งแล้วก็แผ่เมตตาให้ยายบัวตอนแรกตอนแผ่เมตตาแกได้ยินเสียงบอกว่ามึงไม่ต้องแผ่ให้กูจะอาฆาตมึงไปจนตายเอ้าแกก็ไม่ฟังแกบอกตอนนั้นแกไม่ฟังครับแกท่องอย่างเดียวคือปล่อยวางปล่อยและวางจนมาบทหนึ่งเป็นคาถาปรับภพภูมิคาถามหาจักรพรรดินะครับท่านก็เลยท่องไปก้าวจบแล้วยายบัวก็หายไปหายไปเลยครับหายไปเลยแล้วแกบอกว่าก่อนหายเนี่ยเสียงยายบัวลอยเข้ามาในหูบอกว่าเดี๋ยวมึงก็จะมาเป็นแบบกูเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแกเรียนสายดำคือแกจะเรียนสายดำเพื่อมาปราบปอบอีกทีนึงครับครับและด้วยความโกรธความอะไรความโทสะที่ท่านมีตอนนั้นมันด้วยความโกรธอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับแกก็เลยมีกฎอยู่ว่าทุกปีเนี่ยแกจะเดินธุดงค์ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามถ้าเกิดถูกใจแล้วแกก็จะไปประจำอยู่ที่นั่นนะปีนึงพอครบปีก็จะออกมาอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วปีที่แล้วแกก็ไปแล้วแกก็ทิ้งโทรศัพท์ทิ้งอะไรไว้เลยแกก็จะไม่บอกลูกศิษย์ไม่บอกใครเลยว่าจะไปไหนแกบอกคำเดียวว่าเดี๋ยวจะกลับมาเองก็เรื่องราวทั้งหมดมีประมาณนี้ครับแต่คุณไหนพระอาจารย์ก็ไม่ได้เจอคุณยายของตัวเองเจอแต่ยายบัวใช่ครับอแล้วที่พีคไปกว่านั้นก็คือพอเล่าจบอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็มีผมมีเพื่อนแล้วก็ลูกศิษย์แกอีก3คนที่มาฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยตอนที่พระอาจารย์เล่าเสร็จแล้วท่านบอกว่าเออเล่าเสร็จแล้วมันก็จะร้องไห้เนาะอะไรอย่างเงี้ยออกไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วกันแล้วพวกผมก็ไม่คิดอะไรก็เออก็นั่งฟังแล้วก็มาคุยกับพิจารณาเรื่องที่พระอาจารย์เล่ากันครับแล้วมีคนหนึ่งคือเพื่อนผมเนี่ยมันหันไปมันก็เฮียมันหันไปหาพระอาจารย์บอกเฮียบอกอะไรมันก็นิ่งไปเลยมันบอกว่าเดี๋ยวกูไปไหว้พระประธานก่อนนะมันก็เดินไปไหว้พระประธานคนเดียวพักหนึ่งมันก็ออกมามันบอกว่ามันเล่าว่าตอนที่พระอาจารย์เดินไปล้างหน้าล้างตาหรือจะไปฉันน้ำของท่านนะครับแกเห็นคนแก่ลักษณะเหมือนที่ยายบัวเหมือนที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยเดินตามหลังแกไปครับเดินตามหลังพระอาจารย์เนี่ยไปเลยครับแล้วมันก็เห็นดังนั้นมันก็วิ่งก็เลยไปไหว้พระประธานแล้วครับผมเรื่องมีประมาณนี้ครับครับเดินตามในลักษณะไหนเดินตามแบบว่าหาโอกาสทำร้าย
เดินหลังค่อมๆครับมันบอกว่าเดินหลังค่อมๆตามพระอาจารย์ไปเดินแบบสิ้นฤทธิ์หรือว่าเดินแบบมีฤทธิ์ไปอาฆาตลักษณะเหมือนนอบน้อมครับประมาณนั้นนั่นคือ40กว่าปีเรื่องมันเกิดตั้งแต่พระอาจารย์ของคุณไอซ์ยังเป็นเด็กอายุ10กว่าขวบถูกป่ะจนปัจจุบันท่านก็ราวๆ50 35พรรษานะครับผมพระออสผมเล่าข้าไปนิดนึงทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านถึงเผาศพยายของพระอาจารย์ไวเหลือเกินเพราะยายบัวคือแม่ของผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านกับพระอาจารย์ก็เป็นญาติกันใช่สิไม่เชิงน่าจะผมไม่แน่ใจแต่ท่านบอกว่าอ๋อเดี๋ยวยายบัวถูกไหมใช่ครับยายบัวคนที่ฆ่ายายของพระอาจารย์นะเป็นแม่ของผู้ใหญ่บ้านกำลังจะถามคุณไอ้ว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณฟื้นขึ้นมาดูที่เกิดเหตุนะพูดง่ายๆนะตอนนั้นเนี่ยยายบัวก็ยังไปอยู่บ้านตัวเองปกติเหรอตอนนั้นไม่มีใครพบเห็นยายบัวหลังจากเกิดเหตุเลยครับพระอาจารย์บอกฮะคือหายไปเลยครับแล้วยายบัวก็ไปเสียชีวิตในภายหลังหรือว่ายังไงก็ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นยายบัวอีกเลยครับอ้าวเหรอใช่ครับคือมันแปลกตรงที่พระอาจารย์แปลกใจตรงที่ว่ายังไม่ได้บอกแบบคือแบบถึงบอกว่าผู้ใหญ่บ้านว่าชาวบ้านว่าเออมีว่าตายนะแต่ไม่ถามเลยว่าตายเพราะอะไรยังไงก็เหมือนมาถึงปุ๊บเหมือนผู้ใหญ่บ้านรู้อยู่แล้วว่าแม่ตัวเองเป็นปอบอะไรอย่างนี้น่าจะประมาณนั้นครับพอแกท่านบอกว่าพอมาถึงปุ๊บเพื่อนบ้านบอกเอ้ามึงจะรอทำหาอะไรอ่ะมึงรอให้พ่อมึงกินเหรอเอาไปเผาสิก็เอาศพของยายไปเผาแล้วชาวบ้านคนอื่นก็มาเช็ดทำความสะอาดลงเลือดกวาดเอาน้ำมาสะอาดแบบเหมือนที่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนการฆ่าหมูตัวหนึ่งเลยท่านบอกอย่างนั้นแสดงว่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านในช่วงเวลานั้นน่ะเขารับรู้กันทั่วอยู่เหมือนกันว่ายายบัวเนี่ยเป็นปอบถูกป่ะแต่ว่าไม่มีใครพูดไม่มีใครทักไม่มีใครแสดงออกว่าตัวเองรู้นะว่ายายบัวเป็นปอบเพราะว่าไม่งั้นยายบัวก็จะมาฆ่าเหมือนที่ใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมครับแล้วก็เรื่องนี้ผมเก็บไว้นานมากนานมากๆเลยเพราะว่าพอพระอาจารย์ท่านเล่าเสร็จก่อนที่ผมจะกลับมาที่ลพบุรีนะครับก็ถามพระอาจารย์ผมขอเอาเรื่องนี้ไปเล่าในรายการผีได้ไหมเนี่ยเพราะผมเคยโทรมาเล่าในรายการแต่ช็อกแล้วผมจะเอาเรื่องนี้เป็นวิทยาทานมาเล่าตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่ายังเล่าตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวรอให้พระอาจารย์ไปทุดงก่อนจะเล่าวันไหนเล่าเลยแล้วป้าออสเชื่อไหมผมพูดแกล้งเล่นกับพระอาจารย์บอกว่าโอ้พระอาจารย์มีคนเยอะแยะที่จะโทรมาเล่าเนี่ยผมขอได้คิวโทรเนี่ยต้นได้ไหมพระอาจารย์พูดขึ้นมาเดี๋ยวก็ได้คุยคิวที่ห้าอ้าววันนี้วันที่ห้าไอ้คิวที่ห้าพอดีใช่ตอนที่ผมคุยกับพี่เก่งตอนที่ฝากเรื่องคนลุกมากแล้วบอกเฮ้ยมันอึ้งไปนิดนึงครับครับปัจจุบันพระอาจารย์ท่านก็อยู่ที่สำนักสงฆ์ในช่วงตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนครับเดี๋ยวท่านจะกลับมาเองครับไปทุดงครับคือท่านจะกลับมาในช่วงเข้าพรรษาถูกไหมให้คำตอบแต่ละปีของท่านไม่ได้เลยหรอใช่ครับแล้วท่านเวลาท่านจะไปไหนเนี่ยท่านจะทิ้งโทรศัพท์เอาไว้อย่างเดียวแล้วก็อะไรที่เป็นแสดงถึงตัวตนท่านเนี่ยท่านก็จะเอาไปด้วยท่านก็จะบอกว่าไม่ต้องรู้ไม่ต้องอยากรู้ว่าไปไหนถึงเวลาแล้วจะกลับมาเองท่านก็คงไปแสวงหาที่วิเวกแล้วก็ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมของท่านนั่นแหละดาวจับแล้วท่านก็ฝากพอเล่าจบท่านก็ฝากเรื่องนี้บอกว่าถ้าเกิดรู้จักปล่อยวางรู้จักอโหสิกรรมคงไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ท่านพูดเหมือนท่านมีนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมตั้งยินในใจครับท่านบอกว่าถ้าเกิดรู้จักปล่อยวาง
รู้จักอโหสิกรรมตั้งแต่ต้นคงไม่เป็นคงไม่มาเป็นถึงตอนนี้น่าสนใจตรงนี้ฮะผมก็ครับประมาณนั้นผมก็ฟังมาครับผมเหมือนโอ้โหนี่ป๋าเดาต่อนะคุณนายเหมือนท่านกำลังจะถอนอาคมในตัวเองเหมือนท่านจะมันมีส่วนป๋าแต่อันนี้ผมไม่อยากจะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าคนในกลุ่มคิดเหมือนผมอะคือหรือยายบัวจะเข้าไปอยู่ในร่างของพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์ก็เรียนสายดำมาก่อนมีความแค้นมาก่อนใช่เหมือนคือการถอนอาคมก็คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคุณไอ้คุณผู้ฟังครับก็คือคนที่เรียนสายดำอะส่วนใหญ่ผมเคยพูดผมจำไม่ได้ผมพูดในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละไม่ว่าไม่แน่ใจว่าพูดที่ไหนว่า คนที่เรียนสายดำอ้อพูดเมื่อวานคนที่เลี้ยงว่านมีเรื่องเล่าเมื่อวานที่เป็นเกี่ยวกับปอบเหมือนกันคือเมื่อเวลาที่กายหยาบหรือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันอ่อนล้าไปสภาพร่างกายสภาพดวงจิตก็อ่อนล้าตามถูกไหมเมื่อนั้นอาคมหรือสายเวทที่ไม่ใช่สายขาวมันก็อาจจะลุกล้ำลุกลามแล้วเข้าครอบงำสุดท้ายก็จะกลายเป็นปอบเช่นเดียวกันกับอาจารย์กับพระอาจารย์คำพูดที่ท่านบอกว่าท่านไม่น่าเรียนสายเวททางดำเพราะครับเมื่อท่านอายุมากขึ้นมากขึ้น50ยังโอเคแต่เมื่อไหร่ท่านเลย60 65เข้าสู่70แบบเนี้ยครับผมสายดำในตัวท่านเองมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายซึ่งก็เป็นไปได้อะไรอย่างนั้นเป็นต้นป๋าถึงกำลังจะบอกว่าท่านอาจจะพยายามถอนของแต่วิธีการมันก็คือมันต้องลืมทั้งหมดเหมือนกับพระธุดงค์ที่เป็นอาจารย์ของพระอาจารย์ท่านได้เล่าได้กล่าวเอาไว้ว่าต้องลืมทุกอย่างครับแต่ป๋าแต่ผมว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันบวกกับความแค้นในใจความอาฆาตในใจด้วยเนี่ยมันจะไปกันใหญ่เลยเนาะใช่ไงใช่ใช่ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวป๋าก็เชื่อว่าท่านก็ทำได้ในระดับที่ดีขึ้นอ่ะจากที่เท่าที่ฟังกูได้อ่ะนะท่านก็น่าจะดีขึ้นเก่งกล้ามากยิ่งขึ้นแต่ก็มันก็หวนนึกถึงคำที่ยายบัวพูดไม่ได้ว่าอีกไม่นานมึงก็จะเป็นแบบกูนั่นไงก็คือใช่ใช่ก็อย่างที่บอกจากสายเวสายดำที่ท่านเรียนมานะเรามั่นใจว่าถึงที่สุดแล้วผมก็ถึงบอกคุณไอว่าเอ๊ะเหมือนกับท่านพยายามจะถอนอาคมในตัวเองใช่ครับอะไรอย่างนี้นะใช่ก็ติดตามกันต่อไปผมเชื่อว่าคุณไอจะคงไปนมัสการพระอาจารย์อยู่บ่อยครั้งแหละต่อก็บ่อยๆครับนะครับผมสนุกป๋าครับยังพอมีเวลาเหลือไหมป๋าสำหรับคนฟังป๋ามีเวลาให้ตลอดชีวิตครับคือผมมีเรื่องนึงมันเป็นเรื่องสั้นๆนะป๋าฮะมันเป็นเรื่องที่ตลกเลยมันไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวไปนะเดี๋ยวนะถ้าตลกไม่เอานะโอเคครับคือเรื่องเนี้ยผมเนี่ยได้ฟังมาจากยายที่ผมรู้จักอีกทีนึงฮะแกบอกว่าตอนนั้นน่ะแกเป็นสาวแล้วก็เพื่อนแกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโหยแกเป็นคนรวยมากเพื่อนแกคนนี้ครับมีโรงสีเป็นของตัวเองเลยแล้วทุกเช้านี่ก็จะชวนกันไปเกี่ยวข้าวเอาข้าวมาเก็บในโกดังอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเนี่ยนัดกันไปแล้วปรากฏว่ายายคนชื่อยายเพ็ญเนี่ยไม่ได้กลับมาด้วยก็ตอนนั้นยังมันตอนนั้นเนาะด้วยความที่มันชนบทด้วยก็ไม่มีใครกล้าไปตามก็นึกว่าเอ้าคงกลับบ้านไปแล้วมั้งก็ต่างคนต่างเข้านอนปรากฏว่าไปพบศพยายเพ็ญนะครับอยู่กลางตรงป่าข้าวก็สันนิษฐานว่าเป็นลมแดดแล้วก็หมดสติไปก็เสียใจอะไรก็เอาศพยายเพ็ญนะครับมาตั้งกุศลก็สวดกันปกติคืนแรกผ่านไปคืนสองผ่านไปคืนที่สามก็ปกติคืนที่สามมันเหมือนจะปกติแต่มันจะไม่ปกติครับผมก็เผอิญว่าวัดนี้ครับพระไม่อยู่ถูกนิมนต์ไปที่อื่นก็เลยต้องนิมนต์จากพระอีกวัดหนึ่งเนี่ยพายเรือข้ามมาเป็นคลองข้ามมาแล้วก็มาสวดให้งานศพของยายเพ็ญพอเ
พอสวดเสร็จอะไรเสร็จก็ไปส่งพระตรงท่าน้ำพระก็กลับไปแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีการเล่นตามปกติของงานศพนะครับปวกไผ่ปวกอะไรอย่างนี้กินลงกินเหล้ากันแล้วยายเนี่ยกับเพื่อนก็เห็นว่าดึกแล้วก็กลับเถอะโอ้โหจะให้กลับคนเดียวตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องก็เลยใครอยากกลับบ้านมั่งก็ยกมือกันก็เดินกลับไปแล้วก็ต้องผ่านในตรงท่าน้ำเนี่ยครับแล้วแกก็ได้ยินเสียงตำหมากปุ๊กปุ๊กปุ๊กทำตำหมากแล้วแกก็ได้ยินเสียงมาบอกว่าอ้าวพวกมึงกลับแล้วหรอแล้วยายก็บอกว่าอ๋อกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่เช้าก็ยายก็นึกว่าเป็นญาติของยายเพนที่มันนั่งตามอะไรแกก็ไม่คิดอะไรครับแล้วแกก็กำลังจะเดินผ่านไอ้ตรงท่าน้ำตรงเนี้ยกลับไปมีเสียงจากในเงาหมอกดำๆที่ท่าน้ำเนี้ยเอ่ยขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เผากูมากันให้ได้นะกูจะให้พวกมึงถูกหวยเท่านั้นแหละยายก็บอกฮะ อะไรนะก็เลยส่องไฟฉายไอ้ยาวๆก็บอกไอ้ยาวครับส่องไปคือทั้งหมดเนี่ยเห็นยายเพ็ญ นั่งตำหมากอยู่ร่างอืดบวมเลยนั่งตำหมากอยู่หัวเราะเท่านั้นแหละครับวิ่งกันเลยวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางบอกอีเพ็ญมึงหลอกกูทำไมมึงหลอกกูทำไมกูเพื่อนมึงนะอะไรเงี้ยกูเพื่อนมึงนะกูเพื่อนมึงนะมึงหลอกกูทำไมหลอกกูทำไมเนี่ยครับก็เป็นเรื่องประมาณนี้ยายเล่าให้ฟังน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็ขำด้วยจริงยายบอกว่าแล้วผมก็ถามยายตอนนั้นน่ะผมถามจริงยายกลัวไหมโอ้ยคิดเอาละกันผ้าถุงอ่ะไม่ห่วงแล้วกูจับอะไรได้กูก็วิ่งแล้วตอนนั้นน่ะแกบอกว่าแล้วถามยายแล้วยายเพ็ญเนี่ยแกมาเห็นเนื้อสายไงแกบอกว่าเคยเห็นศพหมาตายแล้วอืดไหมอย่างนั้นเลยยายก็จังเปรียบเทียบแกบอกว่าแล้วแกก็พูดในภาษาของคนแก่นะฮะแกบอกอีฮาเอ้ยกูนึกแล้วกูก็แค้นมึงตายกูก็ทำฟอมตายกูก็ยังเอาศพมึงมาไว้วัดช่วยงานศพมึงทุกอย่างมึงนั่นมารอกูอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วยายก็บอกว่าเออดีแต่กูก็ถูกหวยก็คือถูกหวยกันคือเขาเล่นอายุยายเพลงกันก็ถูกหวยกันหมดเลยเออหยอกแต่ศาลาท่าน้ำนั้นก็ทุบเลยครับทุบตอนเผาศพยายเพลงเสร็จก็คือทุบเลยทิ้งเลยทุบทิ้งเลยคือมันมืดๆค่ำๆดึกๆแล้วนะเดินผ่านศาลาเนาะเสียงตามโป๊ก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 ตะบันหมากใช่ตะบันหมากใช่ครับเสียงตะบันหมากผมพูดไม่ถูกแล้วแกก็เอิ้นบอกว่าอะไรนะแกบอกว่าเอ้ยกลับกันแล้วเหรอแล้วพวกกลุ่มใหญ่ก็บอกเออกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่เช้าครับแล้วเสียงก็ตอบกลับบอกว่าเออพวกมึงมาให้ได้นะพรุ่งนี้วันเผากูอ่ะกูจะให้พวกมึงถูกหวยแกบอกว่าแกก็บอกฮะอะไรนะแล้วทั้งหมดที่คุยกันเรื่องเฮฮาเงียบปิ๊บไฟฉายตอนนั้นโหแกยายบอกว่าบ้านไหนมีไฟฉายเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วตอนนั้นไฟฉายสี่กระบอกพร้อมใจกันส่งไปตรงท่าน้ำโอ้โหจังหวะนั้นมีเพนมึงรอกูทำไมวิ่งกันหมดเลยทีนี้แกบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นคืนเดือนมืดมั่งไม่มืดมั่งไม่รู้ว่าจำทางกลับบ้านได้ยังไงโดยที่ไม่มีไฟฉายก็นั่นนะครับประมาณนั้นโอ้โหคือครับผมเจ้าของงานบอกเองนะพรุ่งนี้วันเผากูนะอย่าลืมมาแกบอกว่าแกบอกว่าสะอึกเลยนะแกบอกว่าตอนว่ามาให้ได้นะพรุ่งนี้เผากูแกบอกฮะคือถ้าเกิดเป็นช็อตที่ได้ยินเสียงนี้แล้วปุ๊บทุกคนวิ่งแล้วฉายไฟฉายมาแล้วเป็นคนอื่นอ่ะโอเคหยอกกันใช่ยังโอเคแต่อันเนี้ยพอได้ยินเสียงปุ๊บอยู่กับที่ฉายไฟฉายมาเอ้าตัวจริงมาพูดเองว่าแกบอกว่านั่งแกบอกนั่งอืดนั่งอืดลิ้นจุกปากเลยแกบอกอย่างนั้นยายกูได้แกก็ตลกนะแกบอกคือแกเป็นยายที่ผมไปซื้อขนมขนมชั้นขนมถ้วยแกบ่อยครับก็เลยเล่าให้ฟังแกบอกยายถามจริงเคยเจอผีไหมแกก็หัวเราะ
แกบอกว่าไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีที่เจอผีแกก็พูดอย่างนี้ครับประมาณนี้ป่าแต่ก็เป็นเรื่องสั้นๆที่ฟังสนุกนะคุณฟังเรื่องของยายเพ็ญนะครับผมโอเคโอเคขอบคุณคุณไอ้มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณป้าออสแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยแล้วก็เอฟซีทุกคนที่ฟังผมในวันนี้นะครับขอบคุณครับผมครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้